สวัสดีครับผมครูนรินทร์อนงชัยนะครับจากโรงเรียนเทพอุดมวิทยาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของการใช้แบบประเมิน EQ นะครับซึ่งเป็นแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์นะครับโดยใช้ Google Form นะครับแล้วก็ Google Script เข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้งานของคุณครูง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็นตัวฟรีนะครับแล้วก็เร็วง่ายเร็วนะครับซึ่งแบบประเมิน EQ นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่ของครูนะครับก็คือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยตรงนะครับแล้วก็เรื่องของการเลื่อนวิทยาฐานะการมีวิทยาฐานะต่างๆนะครับซึ่งอยู่ใน13ตัวชี้วัดนั่นแหละครับ13ข้อนะครับที่ครูต้องเก็บงานนะครับน่าจะอยู่ด้านที่2นะครับของครูก็สามารถที่จะทำตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับเอาไปดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับตัวอย่างตอนนี้นะครับผมก็มีแบบประเมินที่สร้างขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาสร้างนะครับสมมติว่าผมส่งตัวนี้นะครับส่งให้นักเรียนแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเติมชื่อเขานะครับเช่นเด็กชายณรงค์นะครับองค์ชัยยาอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้สมมุติชื่อขึ้นนะครับแล้วก็เป็นม .1 เลขที่2ห้อง2นะครับแล้วก็เลขประจำตัว1 2 3 4 6นะครับแล้วก็เลขที่อาจจะเป็น12นะครับถัดไปตรงนี้มาอาจจะเยอะนะครับ52ข้อนะครับท่านที่ดูอาจจะเข้าใจแล้วแหละว่าผมทำต้อง52ข้อทีนี้ผมจะทำไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วจะทำให้คลิปนี้มันเร็วขึ้นนะครับคุณครูก็ดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยคุยกันในตอนที่สร้างแบบฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยครับอันนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะครับแล้วมาถึงตอนท้ายๆแล้วนะครับผมก็คลิกมั่วๆไปก่อนนะครับแล้วก็คลิกส่งเลยครับมันมี52ข้อคลิกส่งปั๊บนะครับเมื่อนักเรียนคลิกส่งอย่างนี้แล้วนะครับเขาข้อมูลเขานะครับก็จะมาอยู่ที่ตัวนี้นี่นะครับเด็กชายณรงค์องค์ชัยยานะครับนักเรียนชั้นม.1ห้อง2นะครับข้อมูลก็จะมาทีนี้เราจะทำการแปลผลออกไปนะครับซึ่งผมก็จะต้องสร้างนะครับไปที่ Google Drive นะครับแล้วก็สร้าง Drive ขึ้นมา1ตัวนะครับโดยอยู่ตรงนี้แหละนะครับแบบประเมิน EQ นะครับผมก็ copy เอา ID นี้ไปนะครับคัดลอกไปก่อนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างตัวสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำด้วยกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมก็จิ้มตรงนี้นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับเอาข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าคุณครูต้องการเริ่มต้นจากจุดไหนก็สามารถคลิกตรงบรรทัดที่ต้องการเริ่มต้นได้เช่นนรินทร์อนงชัยดำแดงตะแคงขาเดินเนี่ยอาจจะแปลผลแล้วนะครับก็เหลือ2คนนี้ก็คลิกเริ่มตรงนี้แต่ผมยังไม่มีเลยผมก็คลิกเริ่มตรงนี้และผมคลิกตรงเมนูตรงนี้ครับเหมือน SDQ เลยนะครับท่านที่ยังไม่ได้ดูเรื่องของการแปลผล SDQหาดูเลยครับหรือว่าเดี๋ยวผมแนบลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิกตรงคำว่าแปลผล EQ แล้วก็คลิกเริ่มต้นนะครับเมนูก็จะถามว่าแน่ใจแล้วนะว่าคลิกเริ่มต้นถูกตำแหน่งนะครับถ้าไม่ถูกให้คลิกคำว่าไม่ใช่ก่อนนะครับแต่ถ้าใช่แล้วก็คลิกเหมือนผมเลยใช่นะครับแล้วเขาบอกว่าโฟลเดอร์ที่จะเก็บเอกสาร EQ นี้ไว้ที่ไหนเอา ID มาใส่ซิคลิกขวาวาง ID ก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งเราไปก๊อปมาเมื่อกี้นะครับคลิกตกลงนะครับจากนั้นเราก็จิบกาแฟครับเดี๋ยวผมก็ไปจิบกาแฟเดี๋ยวเริ่มนับเวลาดีกว่านะครับประมาณกี่นาทีไม่ถึงนาทีหรอกครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันกี่วิก็แล้วกัน จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้นานนะครับมันพอที่จะต้องลุกไปเดินไปนู่นไปนี่นั่นอยู่นะครับถึงแม้ว่าข้อมูลมันจะเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเอาละผมก็ได้ข้อมูลตรงไหนก่อนผมมาดูตรงนี้ก่อนเลยแผ่นที่2ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อหรือว่าไม่เปลี่ยนชื่อก็ได้
นี่ครับมันก็จะได้ข้อมูลพวกนี้สรุปมาเลยโดยที่คุณครูก็สามารถที่จะดูแบบอย่างนี้ครับแบบนี้เลยครับนี่อาจจะเลือกชั้นม.3 อย่างเดียวนะครับดูเด็กม.3 ก็มีกี่คนก็ copy ไปเลยและที่สำคัญอันนี้คือตัวใหม่ที่ผมสร้างขึ้นนะที่สำคัญคือตัวเดิมคือเอกสารแยกเป็นคนตัวนี้ครับมีอยู่4คนนะครับเดี๋ยวล้างนี่ครับ4คนนะครับจริงๆมันก็ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้คือแยกเป็นคนไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวนะครับตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ปิดไปนานละอ่ะตัวนี้1 2 4 6คนนี้ครับที่ผมประเมินเมื่อกี้หมายเลขประจำตัวเปิดมาปุ๊บถามว่าทำไมไม่เป็นPDF นะครับก็เผื่อว่าเด็กพิมพ์ชื่ออะไรของตัวเองผิดเราก็สามารถที่จะไปเติมแก้ไขได้นะครับเห็นไหมครับแปลผลออกมาคะแนน16อยู่ในช่วงนี้ปกตินะครับคะแนน15ต่ำกว่า16ก็ต่ำกว่าปกตินะครับนอกนั้นคะแนนเท่าที่ดูก็คือปกติยกเว้นเรื่องของความพอใจในชีวิตกับความเห็นใจผู้อื่นเด็กคนนี้มีความ EQ ต่ำกว่าปกตินิดหนึ่งซึ่งเราต้องเข้าใจและดูแลแก้ไขต่อไปส่งเสริมเขาหรือว่าไม่ใช่ส่งเสริมหรือว่าดูแลช่วยเหลือเขานั่นแหละนะครับทีนี้เรามาเริ่มท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าผลมันจะออกมาจะมีแบบเป็นรายบุคคลและก็แบบเป็นสรุปเป็นรายห้องซึ่งแบบตัวนี้คุณครูไม่ต้องแยกคุณครูทำเสร็จแล้วคุณครูใช้ทั้งโรงเรียนเลยครับใช้ทั้งโรงเรียนเลยเสร็จแล้วคุณครูมาค่อยมาแยกตรงการดูกรองข้อมูลตรงนี้แล้วก๊อปปี้ไปสรุปกันเองอีกรอบหนึ่งก็น่าจะโอเคกว่านะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าคุณครูแยกเป็นห้องเป็นห้องก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มทำ Google Form กันเลยไปเราก็จะเริ่มจากจุดตรงนี้ครับผมมีเอกสารที่จะให้คุณครูคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูก๊อปอยู่ด้านล่างเลยจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะครับผมก็จะเริ่มจากการสร้าง Google Form มา1นะครับโดยไปที่จุด9จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหาไอคอนคำว่า Google Form แต่ถ้าจะให้ดีอาจจะใช้วิธีใหม่ก็ได้ครับคุณครูไปที่ Google Drive ก่อนนี่ Google Drive เสร็จแล้วคุณครูคลิกคำว่าใหม่ขึ้นมา1อันเพื่อสร้างโฟลเดอร์นะครับผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาว่าแบบประเมิน EQ นะครับผมก็สร้างรอสักครู่ครับโฟลเดอร์มันก็จะถูกสร้างเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเปิดโฟลเดอร์นั้นเข้าไปทีนี้แบบประเมิน EQ เราก็คลิกขวาแถวนี้ก็ได้ครับหรือคลิกใหม่ตรงนี้ก็ได้แต่ไม่เป็นไรคลิกขวาง่ายสุดนะครับแล้วก็คลิกชี้ตรงคำว่าเพิ่มเติมแล้วก็เลือก Google Form เราก็จะเริ่มต้นการสร้าง Google Form อย่างเดียวกันเลยนะครับก็คือเราจะสร้างคำว่าแบบประเมินคุณครูเอาไปใช้คุณครูตั้งชื่อให้ถูกต้องตามที่คุณครูเข้าใจด้วยนะครับอันนี้ผมอาจจะเอาเพื่อความรวดเร็วง่ายๆนะครับแบบประเมิน EQ เสร็จแล้วความว่าตั้งค่าของผมเนี่ยผมไม่รวบรวมอีเมลอะไรเลยนะเพราะว่าผมจะอำนวยความสะดวกเด็กในการกรอกข้อมูลให้รวดเร็วนะครับคุณครูก็ทำตามผมด้วยก็แล้วกันนะครับถ้ามีการประยุกต์คุณครูต้องไปดูโค้ดก่อนแล้วค่อยไปประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่าตรงนี้คุณครูทำตามผมก่อนด้วยความที่ผมอยากจะให้มันง่ายมันรวดเร็วผมเชื่อว่าแบบฟอร์มนี้ไม่มีการทำแทนกันหรือว่าถึงทำจิบเครื่องคนนู้นมาช่วยทำมันจะได้รวดเร็วจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการรวบรวมที่อยู่อีเมลนะครับแล้วก็เปิดกว้างเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาด้วยนะครับก็คือใช้เครื่องไหนก็ได้ใช้อีเมลไหนก็ได้ส่งมาเลยขอให้ชื่อเลขประจำตัวเลขที่มันถูกต้องแสดงว่าโอเคใช่แล้วแหละนะครับงานนำเสนอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับแบบฟอร์มก็ไม่ใช่นะครับผมก็เลยบันทึกเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนี่เราจะยึดตามเอกสารนี้เลยนะครับผมเอาชื่อสกุลไปก่อนนะครับผมก็คัดลอกไปเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูเข้ามาที่เอกสารนี้นะครับคุณครูจะมีคำอธิบายก็แล้วแต่คุณครูนะครับวางชื่อสกุลก็เลือกเป็นแบบ
คำตอบธรรมดาแล้วก็จำเป็นด้วยนะครับเพิ่มคำถามขึ้นมานะครับคำถามอีกตัวนึงไปก๊อปมาเลยชั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องก๊อปก็ได้สั้นๆเองนะครับชั้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเลื่อนลงตัวนี้นะครับผมก็จะเอาเป็นม .1 นะครับแล้วก็ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .5 ไม่มาเดี๋ยวม .5 ม .6หมดแล้วคงไม่มีม .7 ม .8 นะครับยกเว้นขยายโอกาสอาจจะมีการข้ามเกี่ยวกันระหว่างประถมมัธยมนะครับเราก็บังคับว่าต้องตอบเช่นเดียวกันต่อไปคำถามอะไรครับห้องคือเราเลือกชั้นแล้วก็ทำห้องขึ้นมาอีกห้องหนึ่งนะครับก็คือให้นักเรียนเลือกห้องมานะครับห้องก็จะอาจจะเป็นห้องหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่โรงเรียนนะครับตรงนี้มันไม่ได้อันนี้มากเท่าไหร่นะครับอาจจะมีถึงทั้งหมด5ห้องก็แล้วกันตัดห้องที่6ออกนะครับอาจจะมีสูงสุด5ห้องนะครับบางห้องอาจจะมีแค่ห้องเดียวหรือ2ห้องก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทําจํานวนที่สูงสุดไว้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาว่าเลือกไม่ได้นะครับดังนั้นคุณครูครับก็ไปที่เพิ่มเติมเลยนะครับก็คือ copy ตัวนี้ก็ได้ต่อไปก็คือเลขประจําตัวนะครับเอาเลขประจําตัวมาครับพอเลขประจําตัวปั๊บคุณครูก็มันยากนะครับเลขประจำตัวเด็กเป็นพันๆนะก็ปลดออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลขประจำตัวอาจจะเป็นการไปล็อกอย่างนี้ก็ได้ว่าต้องตรวจสอบว่ามันต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับก็เลือกตรงนี้ครับเลือกตัวนี้เมื่อกี้นะครับก็คือการตรวจสอบกลับเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับตรงนี้นี่แล้วคุณครูก็ copy ไปอีกนะครับเลขก็เอาเลขที่ครับเลขที่ก็คำตอบสั้นเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวเลขเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเด็กตอบอย่างอื่นอาจจะไม่ได้แต่บางครั้งเลขประจำตัวของบางโรงเรียนต้องการให้มีเลข0ขึ้นนำหน้านะครับถ้าเป็นตัวเลขมันจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นข้อความมันจะได้นะครับก็ตรงนี้พิจารณากันด้วยว่าครูจะเอายังไงนะครับเสร็จแล้วมาที่เลขที่ครับคำถามตัวสุดท้ายนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับต่อไปให้เราสร้างส่วนขึ้นมาครับส่วนปุ๊บตรงนี้จริงๆแล้วตรงนี้ผมยึดมาจากเอกสารที่เดี๋ยวผมให้ดูลิงก์นะครับเขาจะเขียนว่าด้านอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยๆๆนะครับด้านดีแต่ในของผมเนี่ยผมจะไม่เขียนนะครับตรงหัวข้อส่วนผมไม่เขียนนะครับผมก็จะลบทิ้งไปเลยทำไมถึงไม่เขียนในความคิดเห็นของผมครับเวลาผมเห็นว่าเนี่ยเขาประเมินเราด้านดีนะผมก็จะมันมีไบแอดมันมีความไม่ตรงเกิดขึ้นนะครับคือพยายามตอบให้ตัวเองดูดีแต่ถ้าเขาตอบด้วยความสบายใจว่าไม่ใช่เขาไม่ได้ยังไม่ประเมินอะไรนะเขาถามไปเรื่อยๆธรรมดาแต่ถ้าคุณครูเห็นว่าเออใส่ก็ใส่ยังไงก็พิมพ์ไปเลยครับด้านดีนะครับแต่ส่วนตัวผมขอลบออกก่อนนะแล้วเพิ่มคำถามขึ้นมา1คำถามคำถามตรงนี้เหมือนกันครับผมก็จะถามแค่ว่า 1.1 ผมทำแค่ 1.1 ไว้ก่อนตรงนี้ผมก็ทำ1เฉยๆนะครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะครับแต่ตัวท่านอาจจะมองอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่เราตรงนี้เราเลือกเป็นคำถามแบบตารางตัวเลือกหลายข้อนะครับนี่แบบนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับ copy มาเลย6ข้อแรกนะครับเพราะว่าแบบประเมิน EQ มันเยอะมันแบ่งเป็น9ส่วนด้วยกันนะครับแต่9ส่วนย่อย9ส่วนย่อยนะครับแล้วก็3ส่วนใหญ่นะครับก๊อปจากข้อ1ถึงข้อ6ไปก่อนเป็น 1.1 นะครับแล้วก็คลิกตรงแถวที่1ตรงนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางนะครับก็ได้6ข้อตรงนี้ทีนี้คำถามเดิมที่ผมสร้างไว้มันเป็นแบบนี้ครับคือมันมีว่าไม่จริงจริงบางครั้งเอาว่าไม่จริงครับเดี๋ยว copy ไปใส่ก่อนไม่จริงตรงนี้ลืมจริงว่าเขียนไว้ให้ครูเดี๋ยวผมจะเขียนเพิ่มไว้นะครับจริงบางครั้งค่อนข้างจริงแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นคำว่าจริงมากนะครับจริงมากอ่ะก
ก็เอาตามเขาทั้งหมดเลยนะครับเป็น4ตัวเลือก4คอลัมน์อยู่ทางนี้ตัวนี้เป็น4เป็น6แถว4คอลัมน์นะครับแล้วก็ต้องตอบทุกแถวนะครับอันนี้คือ 1.1 ครับต่อไป copy มาเลยนะครับ 1.2 เปลี่ยนเป็น 1.2 ครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกให้หมดก่อนปึ๊บปึ๊บแต่ฝั่งคอลัมน์เราไว้นะครับอ่ะเหลือแถวเดียวนะครับเราก็ไป copy มาเลยครับก็คือไปเอาข้อ7ถึงข้อ12มาดูดีๆด้วยนะครับ copy จากเลข7มาแล้วคัดลอกแล้วก็มาแล้วก็คลิกขวาวางนะก็เสร็จแล้วครับต่อไปครับ copy เหมือนกันเป็น 1.3 แล้วก็ลบๆๆๆอีกแล้วผมก็จะลบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ไป copy คำถามมาเหมือนเดิมนะครับเราก็คลิกขวาครับแล้วก็คัดลอกครับแล้วก็เอาไปวางเหมือนเดิมปึ๊บอย่างนี้นะครับอันนี้คือ 1.2 1.3 ต่อไป copy นะครับเป็นไม่ copy นะครับขออภัยลบทิ้งก่อนนิดนึง copy ก็ได้ครับ copy ก็ได้เราเปลี่ยนเป็น 2.1 แต่เราต้องมาคลิกตรง 1.3 แล้วก็เพิ่มส่วนนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ผมเพิ่มเป็น2นะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อใหญ่นะครับเรื่องผมไม่เติมว่าเป็นด้านเก่งนะครับเพราะเด็กคือผมเห็นตัวหนังสือมันจะไปชี้นำเด็กนะครับผมก็มาลบตัว 2.1 ให้หมดก่อนแล้วผมค่อยไปครอบมาใหม่นะครับลบไปทิ้งหมด 2.1 มานะครับแป๊บเดียวครับคุณครูจากข้อ19เป็นต้นไปนะครับจนถึงข้อ24อันนี้ผมยึดตามเอกสารนะครับถ้าคุณครูเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ปรับเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ copy เหมือนเดิมนะครับเป็น 2.2 นะครับไปเลย 2.2 ด้านการแก้ปัญหา25ถึง30นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับยังไม่ลบนะครับยังลบก่อนปึ๊บลบทิ้งไปคลิกขวาวางนี่นะครับ2.3 มันก็จะมีข้อละ3นะครับแล้วก็ลบก่อนจึ๊บเดี๋ยวลืมปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้อสุดท้ายมันก็ลบไม่ได้อยู่ดีลบแต่ลบข้อความนะครับ 2.3 ก็จาก31ถึง36นะครับคัดลอกมาวางเหนื่อยหน่อยนะครับ เยอะ52ข้อนะครับก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มส่วนมาเป็นส่วนที่3ตรงนี้มันเป็นส่วนที่4เพราะว่านับส่วนข้อมูลเด็กด้วยนะครับก็อย่าตกอย่างงงนะครับส่วน4จาก4ใกล้จะสุดท้ายแล้วนะครับเราเพิ่มมาไม่ได้เราไม่ได้ก๊อปตัวนี้มาก็ไม่เป็นไรครับเราคัดลอกมาก่อนครับแล้วเราก็ดึงมันลงมาให้อยู่ใต้ส่วนอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยตัวนี้ก็เป็น 3.1 นะครับแล้วผมก็ลบมาแล้วก็ไปเอา 3.1 มา 3.1 ด้านความสุขเราก็ไปก๊อปมานะครับคัดลอกนะครับด้านความสุขคลุมแล้วก็วางธรรมดาอย่างนี้นะครับแล้วก็3.1 นะครับขออภัยเราผิดนิดนึงนะครับตรงภูมิใจตัวเองไม่ใช่นะครับมาต้องเป็น37นะครับ36เสร็จ37 38 39 40ตรงนี้นะครับถูกไหมนะครับใช่นะครับมันมีแค่4ข้อนะครับเท่าที่ดูตรงนี้ด้านตัวแรกเนี่ยมีแค่4ข้อนะครับก็คือจาก37ถึง40นะครับ37ถึง40โอเคต่อไปเรา copy เลยครับ 3.2 เปลี่ยนนะครับตรงนี้แล้วก็ลบปึ๊บไปเอาที่ 3.2 มาเกือบสุดท้ายเลยครับอดทนกันนิดนึงง่ายๆไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากผมมีสคริปต์ให้แล้วนะครับ41ถึง46นะครับต่อไปอันสุดท้ายครับ 3.3 ก็คือลบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปุ๊บไป copy ตัวสุดท้ายมาคือ47ถึง52อันนี้เราก็ถึงคำถามอันสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรครับตัว SDQ จะข้อจะน้อยแต่มันต้องประเมินหลายด้านนะครับตัวเองประเมินครูประเมินผู้ปกครองประเมินนะครับแต่ว่าตัวนี้คือหลายข้อเลยว่าประเมินทีเดียวเลยนะครับก็ไม่น่าจะมี
อะไรมากมายนะประมาณแค่นี้แหละครับก็มีชื่อนะครับชื่อชั้นห้องเลขประจำตัวเลขที่นะครับแล้วก็ข้อมานะครับมีดูเลขกันหน่อยนะครับ 1.1 1-6 1.2 7-12 1.3 ดูนะครับดูปึ๊บปึ๊บ30 31 36อันนี้ต้องเช็คกันนี้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้ามันพลาดไปแล้วมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นครับไหนเราลองดูตัวอย่างครับปึ๊บชื่อลองพิมพ์ดูเด็กชายมงคลเทพพิทักษิณอ้าวไม่รู้นะครับคิดคิดไปทั่วนะครับม .3 ห้อง1เลขประจำตัว0154อ่ะไปเลขที่12ถัดไปถูกไหมนี่น่าจะถูกครับคือผมคุณครูจะแยกส่วนให้มันย่อยกว่านี้ก็ได้ครับแยกเป็น 1.1 ก็1ส่วนแต่ผมอยากให้มันอยู่ส่วนเดียวกันนั่นแหละนะครับก็มีอยู่คำถามมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของข้อมูลพื้นฐานนะครับผมก็ตอบมานะครับเดี๋ยวผมตอบกลางๆให้หมดก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ตอบกลางๆเท่าไหร่นะครับนะครับตอบกลางๆอันนี้ผมจะเร่งความเร็วนิดนึงหรือไม่เร่งก็ได้นะเพราะว่าจะได้สำรวจดูว่าข้อมีข้อที่ผิดไหมนะครับดูนะครับอยากได้ของดีๆต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าทั้งครูทำได้คุณครูก็จะใช้ตลอดชีวิตราชการความเป็นครูนะครับครูก็จะมีเรื่องของการมาตรฐานการดูแลนักเรียนเนี่ยนะครับครูก็จะได้เลยนะครับครบสรุปออกมาแล้วก็จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนรู้จักผู้เรียนนะครับก่อนที่จะสอนนะครับอ่ะ52ข้อเราก็คลิกส่งดูนะครับคลิกส่งปุ๊บผมก็ไปดูฟอร์มนะครับมาดูการตอบกลับนะครับแล้วก็เปิดสเปซชีทเลยครับเปิดสเปซชีทเลยเพราะว่าเราจะต้องไปสำรวจนะครับก็ EQ การตอบกลับคลิกสร้างเลยครับจากนั้นใจเย็นนิดนึงนะครับมันมี52ข้อนะครับต้อง53 54 55 56 57 58คือรวมกับประทับเวลาคือนับ1ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเท่ากับผมคลิกเท่ากับก่อนนะเพราะผมจะนับแถวให้ดูว่ามันมีกี่แถวแน่เท่ากับเท่ากับตัวด้านหน้าบวก1แล้วเราก็ copy ไปเลยนะครับลากไปนิดนึงชื่อจนถึงตัวสุดท้ายน่าจะตัวนี้ครับ58ใช่ครับตัวข้อ52คือเลข58นะครับคือตัวสคริปต์จะมีการอ้างอิงตัวคอลัมน์เนี่ยนะครับดังนั้นคุณครูก็ลองเช็คดูว่ามันตรงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดGoogle Script เลยนะครับโดยไปที่เครื่องมือนะครับเครื่องมือแล้วก็โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ตรงนี้นะครับคงทันนะครับทันเพราะผมกดไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งแรกที่ต้องทำครับคือตั้งชื่อมันก่อนกดตรงตั้งชื่อคิดชื่อไม่ออกก็ไปเอาชื่อนี่แหละครับแบบประเมิน SDQ ไม่ใช่ SDQ แบบประเมิน EQ นี่นะครับก็ไม่ต้องเอาคำว่าตอบกลับก็ได้แล้วคลิกขวาก็ลอกแล้วมาใส่ตรงชื่อของสคริปต์ตรงนี้แล้วก็วางไปกดตกลงรอประมาณ10วิครับโดยปกตินะครับเท่าที่ผมทำมาตั้งแต่ปิดเทอมปิดโควิดมานะครับทำสคริปต์บ่อยมากจนจำได้ว่าการตั้งชื่อมันประมาณอย่างน้อย10วิถึง14อ่ะมาแล้วนะครับเสร็จแล้วลบออกนะครับทีนี้สคริปต์ผมยังไม่ได้ไปแปะไว้ที่ Google Site แต่สักครู่นะครับหลังจากผมทำคลิปนี้เสร็จผมจะแปะไว้ที่ Google Site ที่เดิมแต่ว่าคุณครูสามารถดูลิงก์ใต้ YouTube นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปเอาสคริปต์มาจากตัวเดิมเลยไปที่เครื่องมือโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับอันนี้ผมเปิดหลายหน้าจอนะคือมีตัวเก่าที่ผมทำแล้วก็ตัวใหม่นะครับแล้วผมคลุมเลยคัดลอกมาที่ตัวใหม่นะครับก็คือตัวนี้ยังไม่มีอะไรล้นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลบๆๆๆให้หมดเลยผมก็คลิกขวา
วางปุ๊บมามันประมาณ300บรรทัดช่างมันครับก็ประมาณนี้แหละทีนี้งานแรกที่เราต้องทำเลยนะครับก็คือไปหาเทมเพลตของที่แปลผลมันจะสร้างขึ้นนะครับก็คือตัวนี้ซึ่งผมก็จะแจกนั่นแหละนะครับก็กดเหมือนเดิมกดอยู่ใต้คลิปของ YouTube ท่านที่โหลดไปดูก็ท่านก็ต้องไปหาคลิปต้นฉบับให้เจอนะว่าจริงๆผมแนบไว้ที่ channel ของผมนะครับเป็นคลิปวิดีโอ YouTube นะครับก็อยู่คลิกเลื่อนลงด้านล่างนะครับถ้าดูด้วยคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นง่ายนะครับถ้าดูด้วยมือถือก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เวลาคุณครูคลิกมาผมจะให้ตัวสำเนาไปเลยนะครับจะมีคำว่า copy ครูคลิกคำว่า copy นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ทีนี้คุณครูได้สำเนาไปแล้วคุณครูต้องเอา ID ตรงนี้คลุมลากนะครับแล้วก็คัดลอกแล้วก็คัดลอกแล้วก็ไปที่ตัวสคริปต์แล้วก็วางตรงนี้นะครับซึ่งบังเอิญของผมมันเป็นตัวเดิมนะครับมันเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่บางครั้งผมอาจจะแจกสคริปต์ที่ลบไปอย่างนี้นะครับคุณครูก็ต้องคลิกขวาแล้วก็มาวางแบบนี้แล้วคลิกเซฟแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วแหละไม่มีอะไรนะครับตัวสคริปต์คุณครูดูอาจจะเลื่อนดูแล้วคุณครูก็อาจจะขำนะครับทางครูที่เก่งคอมพิวเตอร์นะก็อาจจะอะไรของแกเขียนยาวยืดไปหมดแต่มันเวิร์กครับมันเวิร์กแต่มันไม่มีการย่อยขั้นตอนนิดหนึ่งว่าให้มันวนลูปด้วยสคริปต์สั้นๆแต่ว่าผมก็ทำด้วยความพยายามนะครับแล้วก็เอาให้มันถูกต้องเช็คดูประมาณระดับหนึ่งแล้วนะครับก็พอที่จะใช้ได้ตัวด้านล่างเนี่ยเป็นตัวที่คอมเมนต์ไว้ตัวนี้เป็นการสร้าง PDF ถ้าใครต้องการ PDF ก็ปลดตรงนี้ออกครับเครื่องหมายทับดอกจันเนี่ยลบทิ้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ลบทิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมี PDF โผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ต้องการครับผมว่ามันใช้แค่Google Docธรรมดาก็โอเคแล้วนะครับแล้วผมคลิกเซฟแค่นี้เองนะครับแล้วผมก็ไปที่ไปสร้างเมื่อกี้เราสร้าง Google Drive ตัวนี้มาแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บมีแบบฟอร์มแล้วมีแบบตอบกลับแล้วเราจะทำการแปลผลแล้วแหละเราอยากให้แปลผลมันอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในนี้เดี๋ยวเผลอไปลบตัวนี้ทิ้งอาจจะสูญหายได้เราก็สร้างใหม่ตัวหนึ่งก็ได้คลิกขวาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้มันย่อยอยู่ในนี้นะครับก็อาจจะเป็นแบบแปลผลก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแปลผล S ไม่ใช่ SQ คิดถึงแต่ SQ นะครับ EQ แล้วก็2563อย่างงี้ก็ได้ครับหรือจะแยกเป็นห้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ครูครับแต่ผมใช้วิธีรวมๆมาแล้วค่อยไปแยกที่รายชื่อก็ได้นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของผมนะครับแต่ว่าแบบฟอร์มอะไรมันก็จะเหมือนเดิมนะครับเราคลิกสร้างนะครับสร้างเสร็จแล้วแต่เรา copy ไว้เฉยๆก่อนครับดับเบิลคลิกเข้าไป copy ID มันครับก็คือตรงนี้ครับนี่ระวังด้วยนะครับไม่ครบนะครับตั้งแล้วมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับหลังจากเครื่องหมายทับนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็คลิกขวาคัดลอกทีนี้สคริปต์ผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับกลับมาที่สคริปต์นะครับกดเซฟแล้วมันไม่ขึ้นแดงๆอะไรมันไม่มีปัญหานะครับอ่ะมาที่ Google Sheet ผมจะลบไอ้ตรงนี้ออกนะครับจริงๆ Google Script มันเทียบตัวเลขตรงเนี้ยครับเนี่ยตรงคอลัมน์อะไรต่างๆเนี่ยname ก็คือคอลัมน์ที่2เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมมาเทียบดูเฉยๆครับเลขที่คอลัมน์ที่6เลขที่ก็น่าจะเป็นเดี๋ยวลบตัวนี้ก่อนเลขที่ก็คือ num stu num 6ตรงนี้ id subclass นะครับก็ตามนี้นะครับโอเคละผมก็ลบบรรทัดนี้ออกไปปึ๊บลบแถวปึ๊บทีนี้ผมก็จะมีนักเรียนแค่คนเดียวคุณครูสามารถที่จะขยับบรรทัดนี้ได้นะครับปึ๊บเพราะว่าเลขที่อย่างเงี้ยมันก็สั้นๆนะครับก็ขยับไปหรือไม่ขยับก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราก็เพิ่มชีทขึ้นมา1อันครับคือตัวนี้กดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้มุมซ้ายล่างสุดนะครับ
จะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนชื่อก็แล้วแต่ไม่มีผลครับไม่มีผลมันคุณจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ช่างแต่มันนับว่ามีแผ่นงานขึ้นมา1แผ่นซึ่งมันจะรวมการประเมินผลมาอยู่แถวๆนี้นะครับเป็นตัวสรุปให้เราก็มาที่ชีทแรกก่อนคือที่มีรายชื่อนักเรียนแล้วกด refresh เพื่อสมมติว่าเราเปิดเข้ามาตัวสคริปต์มันจะหายไปไม่เป็นไรเราเปิดใหม่ได้นะครับเราก็ไปที่รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับเมนูนี้มาแน่นอนท่านใดที่ไม่มีแสดงว่ามีท่านอาจจะใช้ Google Chrome ไหมเช็คก่อนนะครับท่านใดใช้ Google Chrome ด้วยกันไหมสอง Google Chrome ของท่านมีการอัปเดตไหมติดไวรัสอะไรไหมอะไรเงี้ยคือปัญหาที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะไปเสริมโปรแกรมนู่นนี่นั่นติดไวรัสหน้าจอลงเกมอะไรก็เต็มไปหมดอย่างเงี้ยมันมีผลได้ซึ่งบางครั้งท่านที่แชทมาถามผมก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าเครื่องแต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่ถ้าโดยปกติมันต้องมีเมนูอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนที่เราจะใช้งานได้เราต้องอนุญาตเขาก่อนนะครับคือเป็นแบบนี้ครับพอเราไปคลิกคำว่าแปลผลเริ่มต้นการทำงานมันจะวิ่งไปที่สคริปต์สคริปต์มันก็จะบอกว่าเออทำงานไม่ได้นะเนี่ยถ้าท่านไม่อนุญาตให้เราจัดการก็ดำเนินการต่อนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับหลายท่านก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยมันไม่ปลอดภัยนะคือ Google เขาก็รู้แหละว่าไอ้สคริปต์เนี่ยสร้างขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากตัวของ Google เองคือไม่ได้อยู่ในเว็บสโตร์หรือว่าอยู่ในตัวที่สร้างเป็นคือสโตร์ของเขานะครับเป็นตัวร้านหรือว่าอะไรที่เขารับรองแต่ว่าเราเข้าใจกันว่าผมก็เขียนสคริปต์ท่านก็ไปดูได้เลยผมไม่ได้เขียนเพื่อดึงข้อมูลแอบเอาข้อมูลอะไรเป็นไวรัสอะไรนะครับเป็นการใช้ข้อมูลโดยเพื่อการศึกษาจริงๆและเพื่อการประเมินผลเพียวๆนะครับงั้นเราก็อาจจะคลิกตรงขั้นสูงนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่เจอแบบนี้นะครับแต่ท่านโดยปกติท่านก็จะเจออีเมลอย่างนี้ก็เลือกอีเมลที่ใช้งานอยู่แล้วก็คลิกอนุญาตเข้าไปนะครับแล้วก็ถามว่ามันนิ่งๆมันคืออะไรมันก็อนุญาตให้เราทำงานได้แล้วแหละเราคลิกซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนที่จะคลิกซ้ำทุกครั้งครูต้องเลือกแถวที่ครูจะประเมินผลออกมาก็คือผมมีเด็กคนเดียวตรงนี้นะครับเราไม่เหมือนสคริปต์ก่อนๆของผมนะครับที่เขียนที่ส่งฟอร์มมาปุ๊บมาประเมินปั๊บอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือให้เด็กทำมาเรื่อยๆก่อนนำให้ข้อมูลมันนิ่งสักระยะหนึ่งก่อนนะครับครูก็มาคลิกตรงจุดเริ่มต้นคือแถวนี้ครูก็คลิกตรงคำว่าเมนูว่าแปลผล EQ แล้วก็กดเริ่มต้นนะครับเขาบอกผมก็เขียนว่าเพื่อความมั่นใจนะครับครูคลิกถูกแถวหรือยังถ้าไม่ใช่ครูก็ยกเลิกก็ได้คลิกใหม่นะให้มันถูกแถวคลิกให้ถูกแถวแล้วก็กดเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็ใช่นะครับID ของโฟลเดอร์ผมก๊อปมาอย่างเมื่อกี้ก๊อปมาแล้วนะครับวางน่าจะใช่ไหมโมนาน 1K โอเคถูกต้องนะครับกดตกลงปุ๊บมันก็จะเกิดการคลุมสีฟ้าๆเกิดขึ้นก็ใจเย็นครับจริงๆเท่าที่ทดสอบดูครับมันก็ใช้เวลามากน้อยมันก็เกือบๆใกล้กันครับมันมาแล้วมีข้อมูลตัวเดียวเราจะไปดูที่ไหนก่อนดูที่แผนงานสรุปเลยนี่เห็นไหมครับมันมีสรุปมาแล้วแต่เราสามารถที่จะไปยืดตรงนี้ได้นะครับชั้นแล้วเราก็สามารถที่จะไปเพิ่มแถวด้านบนแทรกขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ชื่อนักเรียนอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะเราก็ตรงที่ท่านเห็นตัวเนี้ยของผมเนี้ยของเก่าเนี้ยคือผมไปพิมพ์อย่างเงี้ยแหละนั่งพิมพ์ไปเลขประจำตัวเลขที่ก็อย่างเงี้ยก็พิมพ์ไปส่วนตัวนี้เท่าที่ผมดูคือมันจะมีความกว้างประมาณที่เหมาะสมประมาณ86ครับ86ตกลงนะมันจะพอดีนะครับจัดแนวนอนก็อาจจะปิ้นได้โอเคครับเรื่องปิ้นเรื่องอะไรผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวตอนนี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วทีนี้ไปดูที่โฟลเดอร์ Google Drive เรานี่ครับ
01254นะครับนายมงคลเทพพิทักษ์นะครับเทพพิทักษ์ศิลป์อะไรเนี่ยนะครับอ่ะตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นปึ๊บแปลผลออกมานะครับว่าต่ำกว่าปกติความรับผิดชอบความสงบสงบผิดนะครับความสบงงเราต้องไปแก้ที่ต้นฉบับกันนิดนึงตรงนี้ต้นฉบับคุณครูสามารถแก้ไขได้นะนะครับก่อนที่จะให้มันแปลผลดูดีๆก่อนนะครับเพราะบางทีผมก็สายตาไม่ดีครับพูดตามตรงตัวชื่อผมเองก็เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงเนี้ยครูก็ต้องไปแก้ตัวชื่อโรงเรียนอะไรทั้งหมดนะครับครูต้องไปแก้ไขให้หมดเลยนะครับเนี่ยเทพอุดมวิทยาเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับครูผมใส่สีแดงไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีแก้ไขนะครับหรือมีแก้ไขครูก็ดูดีๆนะควบคุมอารมณ์อะไรพิมพ์ถูกไหมนะครับก็ปรับแต่งได้โลโก้โรงเรียนก็เอามาใส่อะไรได้นะครับเสร็จแล้วครูก็เอาตัวเนี้ยเอา ID เนี้ยไปอยู่ในสคริปต์นะครับมันก็จะเป็นตัวต้นแบบให้นะครับแล้วมันก็จะมีไฟล์เกิดขึ้นนับร้อยนะครับนับพันก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากให้พลาดคุณครูก็อาจจะประเมินมาชุดหนึ่งก็ถึงตรงนี้ถึงเด็กชายคนนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ทำสีไว้นะครับทำสีไฮไลท์ไว้ว่าถึงแล้วเนี่ยโอ้สีจัดไปนะก็เป็นตัวนี้ถึงตรงนี้ละวันหลังก็ไม่มีมาอีกก็คลิกข้างล่างสีนี้นะครับอันนี้คือคร่าวๆนะไม่ทราบว่าผมพิมพ์ตกหล่นหรือว่าพูดไม่ครบตรงไหนไหมนะครับคุณครูก็สามารถที่จะเอาแบบฟอร์มนี้ไปให้คลิกตรงนี้ครับแล้วก็ไปให้เด็กทั้งโรงเรียนกรอกได้เลยนะครับแล้วครูค่อยมากรองข้อมูลที่แผ่นที่สองนี้ได้เลยนะครับโดยอาจจะคลิกตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันยังไม่มีหัวนะครับผมขี้เกียจพิมพ์ผมไปก๊อปมาเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาข้อมูลเอาชีทตัวนี้ให้ดูอีกนะครับเพื่อครูจะได้ก๊อปเหมือนผมได้นะครับก็วางไปเลยนะฮะก็ไปกดตัวนี้แล้วก็เลือกชั้นแล้วก็เลือกไปนะครับอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับเรื่องของการประเมินแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์นะครับก็มีตรงไหนตกบกพร่องนะครับครูก็คอมเมนต์มาที่ YouTube ได้เลยโค้ดนี้เป็นแบบ Open Source เปิดเผยให้ทุกคนมีส่วนร่วมท่านที่เห็นว่าควรแก้ไขตรงไหนก็ช่วยกันครับเราเป็นครูด้วยกันนะครับเข้าใจถึงเรื่องของความยากลำบากในการเป็นครูด้วยกันนะครับคุณครูก็มาร่วมมาแจมด้วยกันเลยนะครับแล้วก็ขอให้โค้ดนี้เป็นโค้ดของครูทุกคนนะครับถ้ามันใช้งานดีผมก็ดีใจด้วยถ้ามันไม่ดีก็คอมเมนต์มาช่วยกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามดูคลิปอื่นๆได้นะครับแล้วก็วันนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ